ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักครับก็ได้เวลาเปิดบันทึกตำนานแล้วครับทุกวันจันทร์ในเวลา 15:00 นทางททบ5ครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของหลวงพ่อต่วนเตชะทะโลครับแห่งวัดร่วมกาโนนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครซึ่งตลอดเวลาท่านอุทิศชีวิตเพื่อพระศาสนามีปฏิปทาจริยวัตรงดงามเป็นที่เคารพนับถือเลื่อมใสศรัทธาของสาธุชนทั่วไปเรามาเริ่มเปิดบันทึกตำนานท่านใดเลยครับพระเกจิอาจารย์ผู้เคร่งครัดปฏิบัติแบบโบราณที่ยังคงสืบทอดวิชาความรู้อยู่ในปัจจุบันนี้นั้นเหลืออยู่เพียงไม่กี่รูปเนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปและเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่ลุกลามเข้าสู่ธรรมสถานเป็นเหตุให้ความสงบร่มเย็นในทางปฏิบัติลดน้อยลงไปรวมไปถึงการเวลาที่ผันผ่านไปอย่างไม่มีวันย้อนกลับมาทำให้วิชาความรู้ทางสรรพวิชาของพระเกจิอาจารย์ในอดีตนั้นค่อยๆจางหายไปตามสังขารของผู้สืบทอดรุ่นแล้วรุ่นเล่าที่ได้ละสังขารไปแต่พระเกจิอาจารย์ที่เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ทางวิชาที่สั่งสมกันมานับ10รูปจากพระคณาจารย์รุ่นเก่าๆที่ละสังขารไปแล้วจากครูบาอาจารย์ที่แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันจนถึงปัจจุบันเป็นที่เคารพนับถือของบรรดาญาติโยมสาธุชนรุ่นแล้วรุ่นเล่าที่เรียกท่านในนามของหลวงพ่อต่วนเตชะทะโรเจ้าคณะตำบลบ้านบ่อแห่งวัดน่วมกานนตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครพระเกจิอาจารย์ท่านนี้มองผิวเผินภายนอกดูท่านเป็นพระที่เรียบร้อยสงบนิ่งแต่ถ้าท่านได้รับรู้เรื่องราวของความเป็นมาของหลวงพ่อต่วนแล้วอาจจะแปลกใจที่รู้ว่าหลวงพ่อต่วนนั้นท่านเป็นผู้ที่ได้รับสืบทอดวิชาดีๆจากพระคณาจารย์รุ่นเก่านับ10รูปแต่ละรูปนั้นต้องยอมรับนับถือว่าสุดยอดของวิชาแต่ละแขนงหาโอกาสที่จะศึกษาเล่าเรียนได้ยากเพราะว่าแต่ละท่านก็มีถิ่นที่จำพรรษาที่อยู่แยกแตกต่างกันไปบางท่านก็ได้ละสังขารถึงแก่มรณภาพไปแล้วบางท่านที่อยู่ก็อายุมากอยู่ในวัยชราที่ไม่สามารถจะถ่ายทอดวิชาให้ได้แต่ก็น่าแปลกที่วิถีชีวิตของหลวงพ่อต่วนท่านมีโอกาสได้กราบนมัสการพระเกจิอาจารย์แต่ละท่านและมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนได้อย่างจริงจังทั้งที่ความเป็นมาของหลวงพ่อต่วนนั้นก็มิใช่ว่าจะผ่านพ้นมาด้วยความสบายแต่เดิมของหลวงพ่อต่วนนั้นท่านมีนามเดิมว่าต่วนมีโยมมารดาที่ชื่อแม่เพียนโยมบิดาท่านชื่อพ่อเสานามสกุลพงเพ็งและมีพี่น้องร่วมบิดามารดาด้วยกันถึง9คนท่านเกิดในวันที่5เดือนสิงหาคมเป็นวันเสาร์ปีพ.ศ.2466ณบ้านเลขที่30หมู่ที่8ตำบลบางกระเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครอบครัวของท่านในสมัยนั้นมีอาชีพทำสวนและก็สืบทอดอาชีพนี้มาถึงรุ่นพี่รุ่นน้องของท่านในปัจจุบันชื่อต่วนนามสกุลพงเพ็งเกิดในหมู่8ตำบลบางกระเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร บิดาชื่อสาวพงเพ็งมารดาชื่อเพียรพงเพ็งฉันชื่อตวนนี่ก็พงเพ็งเหมือนกันก็ได้การศึกษาอยู่วัดปักบ่ออยู่กับท่านพระอาจารย์พระครูเหลืองเมื่อสมัยเป็นเด็กวัดแรกเริ่มเดิมทีของหลวงพ่อต่วนนั้นท่านก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษไปกว่าเด็กทั่วไปในยุคนั้นเติบโตมาพอใช้งานได้ก็ช่วยเหลือบิดามารดาทำสวนไปเรื่อยจนกระทั่งวัยเรียนก็ได้รับการศึกษาโดยการไปเรียนที่โรงเรียนประชาบาลวัดบ้านบ่ออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเรียนอยู่ที่นี่จนท่านจบชั้นประถมศึกษาปีที่3เมื่อปีพ.ศ.2477เมื่อออกจากโรงเรียนแล้วท่านก็คิดว่าอยากจะศึกษาพระธรรมหนีความวุ่นวายตามความคิดของท่านในสมัยนั้นอยากจะเป็นสามเณร
ท่านจึงได้ขอบิดามารดาบรรพชาเป็นสามเณรโยมบิดามารดาเห็นว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรดีเสียอีกที่ลูกชายจะได้ศึกษาพระธรรมคำสอนบวชเป็นสามเณรก็ดีพ่อแม่ก็อนุญาตหลวงพ่อต่วนท่านจึงได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดชัยมงคลโดยมีหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนเป็นพระอุปัชฌาย์ให้และหลวงปู่รอดท่านนี้ก็ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ทางสรรพวิชาให้แก่หลวงพ่อต่วนเป็นพระอาจารย์คนแรกของท่านตั้งแต่นั้นมาหลวงพ่อต่วนหรือสามเณรต่วนในครั้งกระนั้นมีความตั้งใจอยากจะอยู่กับหลวงปู่รอดที่วัดบางน้ำวนแต่ด้วยเป็นเพราะว่าที่วัดบางน้ำวนนั้นห่างบ้านอีกทั้งพระทั้งวัดบางครั้งเหลืออยู่เพียงหลวงปู่รอดรูปเดียวบรรดาโยมบิดามารดาปู่ย่าก็เป็นห่วงไม่ให้ไปอยู่เลยแต่ถ้าศึกษาหาความรู้ก็ไปกลับได้ท่านจึงต้องจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านบ่อและในระหว่างนั้นก็มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมวินัยกับหลวงปู่รอดซึ่งในยุคนั้นท่านเป็นถึงเจ้าคณะหมวดบางโทรัตแต่แล้วในปีพ.ศ. 2481หลวงพ่อต่วนหรือสามเณรต่วนในสมัยนั้นก็จำต้องสึกจากเณรไปอย่างน่าเสียดายด้วยเหตุจำเป็นจากทางโยมบิดามารดาและงานทางบ้านที่ไม่มีใครช่วยสานต่อหลวงพ่อต่วนท่านจึงจำต้องลาสิกขาบทในปีพ.ศ. 2481เหตุการณ์จากนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปอีกสักครู่เรามาติดตามเรื่องราวของหลวงพ่อต่วนเตชะธโรแห่งวัดน่วมกานนตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครกันต่อสักครู่เดียวครับจากเหตุการณ์ในปีพ.ศ. 2481ที่หลวงพ่อต่วนเตชะธโรแห่งวัดน่วมกานนตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครในขณะที่ท่านเป็นสามเณรอยู่นั้นท่านต้องลาสิกขาบทออกมาช่วยงานที่บ้านเกี่ยวกับการทำสวนซึ่งขณะนั้นไม่มีใครสานงานต่อท่านจึงต้องจำใจลาสิกขาบทมาด้วยความเสียดายทั้งที่ในใจนั้นอยากจะอยู่ในผ้าเหลืองต่อแต่ท่านก็ตั้งใจทำงานอย่างจริงจังจนวันเวลาผ่านไปงานทางบ้านเริ่มที่จะอยู่ตัวท่านก็ขอโยมบิดามารดาเพื่อที่จะบรรพชาเป็นสามเณรอีกครั้งทางบ้านก็เห็นว่างานเบาบางลงแล้วก็ตกลงใจให้ท่านได้บวชเป็นสามเณรอีกครั้งหนึ่งต่อมาก็ได้โตขึ้นก็จะได้ไปบวชเณรไปจากวัดปากบ่อไปบวชที่วัดชัยมงคลหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนเป็นพระอุปัชฌาย์ก็ได้อยู่กับหลวงพ่อวัดปักบ่อต่อมาได้สามพรรษาก็เลยลาสิกขาออกไปช่วยบิดามารดาทำงานก็อยู่มาก็ด้วยความพอใจในทางการสมณเพศนี่ก็ขอลาบิดามารดาออกไปบวชสมณเณรอีกไปบวชที่วัดบางปลาหลวงปู่แขกวัดบางปลาเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านอยู่ในฐานะสามเณรอยู่สองพรรษาท่านก็ต้องลาสิกขาบทอีกครั้งเพราะไม่มีใครดูแลน้องๆทางบ้านทุกคนมีงานยุ่งมากสามเณรต่วนจึงต้องจำใจลาสิกขาบทออกมาอีกครั้งและใช้ชีวิตทางคฤหัสถ์เรื่อยมาทั้งที่ในใจนั้นยังคงมีจิตศรัทธาต่อการเป็นผู้ปฏิบัติในศีลในธรรมอย่างเคร่งครัดวันเวลาผ่านไปชีวิตทางโลกไม่ได้ทำให้ความตั้งใจของท่านลดน้อยลงเลยแม้ว่าอายุและวัยยังอยู่ในช่วงของคนหนุ่มแต่น่าแปลกที่อบายมุขกิเลสตัณหาต่างๆไม่สามารถชักนำให้ไหนต่วนหลงงมงายไปได้แต่ตรงกันข้ามที่ชีวิตทางโลกสร้างความเบื่อหน่ายกลั่นกลุ้มให้แก่ไหนต่วนจนแทบนับวันนับคืนที่ผ่านไปและในที่สุด
นายต่วนก็ขอลาบิดามารดาขออุปสมบทด้วยเหตุผลที่ว่าเคยแต่บรรพชาเป็นสามเณรจะขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์สัก7วันเพื่อให้ได้เป็นคนไทยที่สมบูรณ์ทางบิดามารดาก็เห็นว่าบวชไม่นานแค่7วันก็เลยอนุญาตและต่อมาก็มาอยู่ได้อีก 2 พรรษาก็ทางบ้านขัดข้องที่ควรจะดูแลน้องๆก็เลยลาสิกขาออกมาอีกมาช่วยทางบ้านก็เลยอยู่มาก็มีพันธะ ในการครอบครัวมีครอบครัวก็อยู่มาก็คนหนึ่งนะแม่ของเด็กนะอาเซียก็ฉันก็เลยก็ไม่ได้บวชพระบอกก็โยมบิดามารดาก็จะขอบวชพระสัก7วันเถอะได้แต่บวชสมณเณรมาก็โยมบิดามารดาก็อนุญาตให้ก็ออกมาบวชที่วัดใหญ่บันโบและในปีพ.ศ. 2504ท่านก็ได้เข้ารับการอุปสมบทเมื่ออายุได้38ปีแล้วโดยครั้งนั้นมีพระประสาทศีลคุณอดีตเจ้าคณะอำเภอบ้านบ่อเป็นพระอุปัชฌาย์พระอธิการสำอางอาภาคโมเจ้าอาวาสวัดน่วมกานนท์ในสมัยนั้นเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระปลัดสำราญสัมปุญโญเป็นพระอนุสาวนาจารย์และครั้งนั้นเองที่เป็นจุดเริ่มต้นชีวิตที่แท้จริงทางเส้นทางธรรมของท่านด้วยฉายาทางธรรมในนามเตชะทโรโดยที่หลวงพ่อต่วนท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดน่วมกานนท์แห่งนี้เรื่อยมาก็อยู่เรื่อยมาจนกระทั่งถึงจะวัดที่วัดน่วมกานนท์นี้ก็ได้มาอยู่ที่วัดน่วมกานนท์นี้ก็ท่านก็ลาสิกขาเมื่อในพรรษา3อาตมาเองก็เลยก็รักษาการจ้าวาดมาแต่ตั้งแต่พรรษา3มาได้อยู่มาก็เขาก็ตั้งให้เป็นจ้าวาดในวัดนี้ดูแลปกครองมาวัดน่วมกานนท์นี้ก็ได้การศึกษาในทางธรรมะพระวินัยปกครองดูแล ภิกษุสามเณรมาจากการอุปสมบทครั้งนั้นมาหลวงพ่อต่วนท่านก็พยายามศึกษาเล่าเรียนวิชาต่างๆจากพระเกจิอาจารย์มากมายที่อีกสักครู่เราจะมาติดตามเรื่องราวของหลวงพ่อต่วนพระเกจิอาจารย์แห่งวัดน่วมกานนท์ตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครพักสักครู่เดียวครับหลังจากที่หลวงพ่อต่วนท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดน่วมกานนท์ตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครท่านก็ได้พยายามศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้และสรรพวิชาจากพระเกจิอาจารย์รุ่นบรมครูมากมายเหตุที่ท่านต้องศึกษาเพราะท่านเห็นว่าวิชาความรู้เหล่านี้กำลังจะสูญหายไปและมีความจำเป็นในการใช้วิชาความรู้เหล่านี้ช่วยเหลือบรรดาศิษย์ทั้งหลายที่เดือดร้อนหลวงพ่อต่วนท่านเล่าให้ฟังว่าท่านศึกษาจากหลวงปู่เหรียญวัดชัยมงคลบ้างหลวงพ่อวัดกาหลงหลวงปู่หงบ้างโอ้หลายอาจารย์มากอาจารย์วัดชัยมงคลหลวงปู่เปลี่ยนวัดชัยมงคลแต่ที่จังหวัดอื่นๆอีกนะที่จำชื่อท่านได้มั่งจำชื่อท่านไม่ได้มั่งก็ไปศึกษานี่ก็เจอที่ไหนก็ศึกษากันที่นั้นที่ท่านไปธุดงค์ที่ฉันเองก็ไป
ท่านกลับมาก็ท่านก็มาที่วัดนี่ก็ประชุมเพราะว่าจำชื่อท่านได้มั่งท่านไม่ได้มั่งก็คือว่าพุทธรักษาที่มาประชุมที่วัดนี่ประชุมอยู่หลายปีกับพระคณาจารย์ที่นั่นก็มาที่วัดนี่ทั้งนั้นมาเป็นร้อยรูปเพราะงั้นศึกษาอยู่แล้วก็แถวในบริเวณนี่ก็หลวงพ่อวัดกาลงนี่เป็นต้นเคยรู้จักไหมหลวงพ่อวัดกาลงนั่นแต่ในบรรดาพระอาจารย์ที่หลวงพ่อต่วนท่านได้ศึกษาวิชามาหลวงพ่อต่วนท่านมีความประทับใจในวิชาและคำสอนของหลวงปู่อุตมะแห่งจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างมากซึ่งท่านถือว่าท่านนำวิชาที่หลวงปู่อุตมะบอกและแนะให้เป็นสิ่งที่ท่านพึงกระทำอยู่เสมอคือหลวงที่ประทับใจที่สุดก็หลวงพ่ออุตมะวัดวิเวงนั่นนะเรียกว่าวัดเวียงกะนั่นนะพุทธสมรทางท้ายก็เรียกก็ไม่เคยถนัดนั่นเพราะว่าท่านสอนไว้ให้ว่านี่ก็มอบตัวไว้เป็นลูกศิษย์ด้วยว่าหลวงปู่คุยกันภาษารามันนะแต่ก็ท่านเองก็บอกว่านี่ใช้ของน้อยๆนั่นนะคือว่าจิตจะไม่ได้ดีเป็นสมาธิถ้าว่าของมากเกินไปแล้วก็มันพุ่งซ่านนะแล้วท่านบอกว่าก็อยู่ในหลักที่สำคัญนั่นแหละรู้สึกว่าประทับใจอยู่มากแม้ว่าท่านจะช่วยเหลือบรรดาศิษยานุศิษย์หลายต่อหลายคนที่มาหาท่านท่านก็ยังมีหน้าที่ดูแลวัดน่วมกาหนนในฐานะผู้รักษาการเจ้าอาวาสตั้งแต่พรรษาที่2และเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดน่วมกาหนนจนกระทั่งพรรษาที่4ท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดน่วมกาหนนและจากผลงานการพัฒนาวัดน่วมกาหนนที่จากเดิมไม่มีอะไรเลยให้มีสภาพเป็นวัดที่สวยงามจนท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นประทวนสมณศักดิ์ที่พระครูต่วนเตชะทโรเมื่อปีพ.ศ.2527แต่เป็นเจ้าคณะตำบลบ้านบ่อด้วยความที่ท่านเป็นพระนักปฏิบัติที่เคร่งครัดสมถะไม่ยึดติดไม่คุยโม้โอ้อวดสรรพคุณท่านได้สรรสร้างวัดน่วมกาหนนแห่งนี้ด้วยการที่ไม่เคยเรียรายหรือขอบริจาคแต่กลับมีสาธุชนที่ศรัทธามาขอสร้างถาวรวัตถุมากมายด้วยเพราะศรัทธาและเคยได้รับการช่วยเหลือจากท่านทำให้วัดน่วมกาหนนสามารถมีถาวรวัตถุสมเป็นศาสนสถานแต่ก็มีบางคนที่มาสร้างเอาไว้แล้วก็ไม่มาจัดการเรื่องปัจจัยค่าใช้จ่ายจนเป็นเหตุให้หลวงพ่อต่วนท่านต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างเป็นมูลค่าถึง8ล้านกว่าบาทแม้จะมีอุปสรรคในการทำนุบำรุงวัดน่วมกาหนนแต่หลวงพ่อต่วนท่านไม่เคยคิดที่จะละทิ้งหน้าที่อันสำคัญในการปกครองวัดน่วมกาหนนให้เป็นที่พึ่งของสาธารณชนที่ต่างหลั่งไหลกันมาหาท่านไม่เว้นว่างอีกทั้งท่านยังพึงให้คำสอนแก่บรรดาสาธุชนทั้งหลายให้เห็นถึงความไม่เที่ยงของสังขารให้พิจารณาเห็นทุกข์ให้พิจารณาถึงความไม่มั่นคงของทุกอย่างและยินดีในสิ่งที่ตนมีอยู่รู้สึกพอใจในความเป็นอยู่อย่ายึดติดกับสิ่งใดๆอันเป็นหนทางแห่งความสุขที่แท้จริงและณโอกาสนี้เองที่จะขออาราธนาพรอันประเสริฐบริสุทธิ์ของพระเกจิอาจารย์ผู้เคร่งครัดสมถะบริสุทธิ์ผ่องใสด้วยจิตที่เมตตาสูงล้ำด้วยวิชาความรู้ที่สั่งสมมาจากพระคณาจารย์ในอดีตหลวงพ่อต่วนเตชะทโรแห่งวัดน่วมกาหนนตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครสู่ท่านผู้ชมรายการเปิดบันทึกตำนานทั่วประเทศณบัดนี้ให้ปราศจากเสียซึ่งบอกความทุกข์ความโศกความโรคความภัยหรือความอุบัติเหตุทั้งหลายอย่าให้ได้มีกับญาติโยมทั้งหลายเลยขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยอายุวรรณะสุขะภละปฏิภาณธรรมสารสิริสวัสดิ์อันที่เป็นมงคลข
ขอให้ญาติโยมบริบูรณ์พูนผลด้วยลาภยศสิ่งอันใดพึงปรารถนาในสิ่งที่ชอบทำแล้วขอสิ่งอันนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จให้แก่ญาติโยมทั้งหลายทุกเมื่อเทอญครับท่านผู้ชมครับนั่นคือเรื่องราวของหลวงพ่อต่วนเตชะทะโลแห่งวัดน้อมกานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับถ้าท่านผู้ชมมีโอกาสผ่านไปทางด้านนั้นก็อย่าลืมแวะเวียนไปกราบนมัสการท่านครับท่านจะให้การสงเคราะห์ญาติโยมอย่างเสมอต้นเสมอปลายทีเดียวสำหรับวันนี้เราต้องจากกันแล้วครับจะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าในเวลา 15:00 นทุกวันจันทร์ทางททว5แห่งนี้สำหรับวันนี้เราต้องจากกันแล้วครับสารานุภาพนะครับสยามเวลาโศกาสตุสุปัฏฐานะอะไรอย่างนี้นะสารานุภาพ